มารายงานสถานการณ์โควิด1 9กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะเสียชีวิตทีเลวันละ6คน,นครับกลุ่ม608หน้่าห่วงที่สุดนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีดเดการเปือสถานีประชาชนไทย P ีบีเมารายงานให้ฟังนะครับข่าวนี้29พฤษภาคม66นะครับเพื่อนๆครับรายงานสถานการณ์โควิดสิล่าสุดนะครับยอดผู้ป่วยพุ่งขึ้นรวดพลาดเลยครับโดยที่ยอดเสียชีวิตทิเลวันละ6คนเลยนะฮะต้องแสดงความเสียใจด้วย ด้วยจานวนตัวเลขการติดเชื้อแล้วก็ยอดเสียชีวิตที่กลับมาทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยว้าวุ่นใจกันอีกครั้งแล้วล่าสุดคือว่าในแพทย์โอภาสการกรบินพงประลัดกระทรวงสาธนารณสุขนะบอกว่าสถานการณ์การระบาดก็เป็นไปนตามคาดการครับคือหลังเทศก,กาลสงกรานิลโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนจะพบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามรายงานได้บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีจํานวนผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับ2,970คน เสียวลา4 2 4คนผู้ป่วยปอดอักเสบนะครับ4 2 5คนใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ253คนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ42คนเฉียวลา6คนแนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่มี60กว่าคนทางนี้ครับปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิตยังเหมือนเดิมครับคือว่าเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่ว่ามีโรคประจําตัวเรื้อรังนะฮะเโรคและก็หญิงตั้งครร ส่วนใหญ่ก็คือว่าได้รับเชื้อจากคนในครอบครวัวที่ว่ามีกิจกรรมนอกบ้านนะนะที่สําคัญก็คือว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการฉีดวัคซีนด้วยฉีดไม่ครบตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนอกจากนี้การฉีดวัคซีนถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนสาหรับผู้สูงอายุเพราะว่าช่วงช่วยลดการป่วยและก็เสียชีวิตได้นี่บอกว่าขอให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุในบ้านไปฉีดวัคซีนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์การฉีดวัคซีนประจาปีครับตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วก็หากว่าลูกหลานป่วยมีอาการทางเดินทายใจต้องไม่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่าหากว่าจําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการนําเชื้อไปแพร่กับผู้สูงอายุนะฮะเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วแต่ความสมัครใจนะครับตรงนี้เขาไม่ได้มีการบังคับกันอยู่แล้วนะพิจารณาเองว่าเราควรจะต้องไปฉีดหรือไม่นะผมก็มีหน้าที่รายงานให้ฟังว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับเุก่านะครับ